สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องถามมาว่าเทรดไบนารี่ยังไงให้ทำกำไรได้วันละ100เหรียญเดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะมาตอบให้กับพวกเรากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นฝากพวกเรากดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่หน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเรามาฟังคำตอบกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจหัวใจสำคัญของการเทรดไบนารี่กันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งในการเทรดไบนารี่หัวใจสำคัญก็คือวินเรทนั่นเองนะครับหรือว่ามันคือความแม่นยำในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราจะทำกำไรจากการเทรดไบนารี่ได้เราจะต้องมีวินเรทขั้นต่ำอยู่ที่ 60% นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆครับในทุกๆ10ออเดอร์เราจะต้องเทรดชนะให้ได้6ออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างพอร์ตของโค้ชคนหนึ่งมาพูดให้ฟังแล้วกันนะครับโค้ชคนนี้นะครับเขามีพอร์ตอยู่ที่ประมาณ500เหรียญนะครับทุกคนเขาเทรดเฉลี่ยเนี่ยออเดอร์ละ20เหรียญเท่านั้นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะพอร์ตมี500เหรียญเทรดแค่ออเดอร์ละ20เหรียญเท่านั้นนะครับแต่โค้ชคนนี้เนี่ยเขาสามารถทำระดับวินเรทได้อยู่ที่ 60% อยู่ตลอดเลยทำให้ใน1วันถ้าเขาต้องการกำไร100ดอลลาร์เขาเทรดแค่ประมาณ70ออเดอร์เท่านั้นเองครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ทุกคนดูนะครับใน70ออเดอร์ที่เราเทรดถ้าเราทำวินเรทได้ 60% ก็แปลว่าเราก็จะมีออเดอร์ที่ชนะ42ออเดอร์แล้วก็แพ้อยู่ที่ประมาณ28ออเดอร์ซึ่งถ้าเราเทรดในกราฟที่ให้ ROI 80% แปลว่าออเดอร์ที่เราชนะเราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ672ดอลลาร์แล้วก็ออเดอร์ที่เราแพ้เราจะขาดทุนอยู่ที่560ดอลลาร์ซึ่งถ้าหักลบกันก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีกำไรเข้าพอร์ตอยู่ที่112ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมครับเราเทรดแค่วันละ70ออเดอร์แต่ถ้าเรารักษาระดับวินเรทได้อยู่ที่ 60% ได้อยู่ตลอดเราก็จะทำกำไรได้อยู่ที่วันละ100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนที่ไม่เคยเทรดไบนารี่อาจจะตกใจนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยวันนึงเนี่ยเทรด70ออเดอร์เลยเหรอหูเยอะมากเลยนะแต่ว่าอันนี้คนที่เทรดไบนารี่อยู่แล้วเนี่ยจะไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะเพราะว่ารูปแบบการเทรดของไบนารี่มันค่อนข้างเร็วนั่นเองนะครับมันก็เลยทำให้เทรดแป๊บๆนะครับเดี๋ยวก็ครบละ70ออเดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีโหมดเร็วให้เทรดด้วยโอ้โหก็จะเร็วไปอีกนะครับเผื่อๆชั่วโมงเดียวก็ครบแล้ว70ออเดอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งคราวนี้ต่อมาผมเชื่อว่าเพื่อนๆต้องมีคำถามแน่นอนครับว่าแล้วโค้ชเหล่านี้เขาใช้เทคนิคอะไรบ้างครับพี่มาร์กก็อันนี้พี่ไปหาข้อมูลมาให้กับพวกเราแล้วนะครับโค้ชส่วนใหญ่ที่รักษาระดับวินเรทได้อยู่ที่ 60% นี้ตลอดจะใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเส้น MA ทั้งหลายแหล่เลยนะครับส่วนใหญ่ค่าที่ใช้ก็จะเป็นค่า5ไม่เกิน25นะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็จะเป็นพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับพวกสโตคาสติกเหมือนที่ผมใช้ RSI MACD BB อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่ผมเก็บข้อมูลมาได้นะครับซึ่งสำหรับข้อมูลตรงนี้อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าเท่าที่ผมเก็บมาได้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันอาจจะยังมีตกหล่นเรื่องอะไรอยู่บ้างหรือเทคนิคอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะเสริมเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆกันได้นะครับโอเคครับผมนี่เลยก็คือคำตอบของคำถามนี้ว่าเราจะเทรดยังไงให้ทำกำไรได้วันละ100เหรียญในตลาดไบนารี่นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยกันหรือหวังว่าอย่างน้อยเพื่อนๆจะได้แนวทางที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ